อย่างคณะโคเรียนปิ่นต่อซึ่งคณะนี้ทางหมู่บ้านได้รับงบสนับสนุนจากทางเทศบาลคือโครงการสปสช.นะครับในภาพกับโครงการนี้ซึ่งคณะนี้ได้เงินมาอยู่ 130,000 บาทแบ่งเป็นหมู่บ้านละ50ต่อก็ต้องอยู่หมู่บ้านละ 8,000 บาทนะครับซึ่งคณะนี้กำลังเริ่มดำเนินการสร้างท่อนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือคณะกรรมการกม.ในหมู่บ้านนะครับซึ่งคณะนี้ลดปัญหาเรื่องกับทางเจ้าหน้าที่ทั้งศาลทั้งอัยการเกี่ยวกับการประนีประนอมข้อพิพาทในชุมชนนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คณะกรรมการกม.นะครับซึ่งเป็นผู้ที่มีรวบรวมปัญหาในชุมชนเกี่ยวกับการจัดทำแผนชุมชนในหมู่บ้านนะครับก่อนในหมู่บ้านมูลที่สองเขาจะทำการทำแผนนะครับแผนพัฒนาหมู่บ้านแผนระดับตำบลนะครับแผนหมู่บ้านนี้เขาก็จะคัดกรองมาแต่ละคุ้มแต่ละซุ้มซึ่งในหมู่บ้านมูลที่สองมีอยู่ประมาณห้าซุ้มนะครับห้าคุ้มก็มีคณะกรรมการร่วมนะครับประวัติการทำปุ๋ยมัดประวัติการทำน้ำมัดชีวภาพนะครับประวัติปลูกผลบักหลักไม้ปลูกไม้ตีกินลูกได้ก็คือมะละกอนะครับต้นมะกรูดมะนาวในชุมชนนะครับปลูกต้นไม้ที่ใบกินได้ก็คือมีปลูกผักหวานในครัวเรือนและก็ปลูกต้นดอกแก่ในชุมชนนะครับซึ่งขณะนี้ทางทกสทางทกสสาขาจุ๊บนะครับซึ่งมีคัดหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งคัดหมู่บ้านมูลที่2หมู่บ้านกาลนครเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทางเราทกสจะพอได้รับจะสนับสนุนงบประมาณเกี่ยวกับโครงการเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งตอนนี้ได้ทำโครงการไปแล้วซึ่งประเมินไปเมื่อวันที่30ที่ผ่านมานี้นะครับในหมู่บ้านมูลที่2ในตำบลให้กรรมมี12บ้านทางทกสก็เรียกว่าคัดสรรหมู่บ้านมูลที่2บ้านการขอเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านต้นแบบทางทกสจะทำงบขอทางคณะกรรมการกม.นะครับทำโครงการของงบประมาณเพื่อซื้อเมล็ดพันธุ์มาแต่ละหน้าบ้านหน้าหมองในครัวเรือนที่ทำสวนครัวรวบกินได้นะครับทางคณะกรรมการกม.บ้านมือสองก่อนนี้นำเสนอผลงานที่เป็นประจักษ์ปีที่ผ่านมานะครับปีผ่านมาการนำเสนอเอกสารเป็นเบื้องต้นแล้วนี่ข้อมูลที่เสริมผมมีแค่นี้ครับขอบคุณครับ